ไอนะครับโฉมใหม่สีใหม่นะครับตัว2020ว่ามีสีสวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูเว็บ125นะครับครบทุกสีเลยแล้วกันเนาะแต่พามาดูว่ามันสวยไหมนะครับเทียบมาดูเลยครับคันต่อคันเลยนะครับดูใครชอบสีไหนนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเว็บ125นะครับโฉมปี2019นะครับแต่เป็นสีใหม่เนาะสีใหม่ลายใหม่แต่ติดต่อนะครับอันนี้จะมีตัวธรรมดากับตัวท็อปเลยนะครับเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าสวยไหมนะครับตัวท็อปนะครับจะขาดไปคันหนึ่งนะครับสีเทานะครับสีเทาล้อมแม็กนะครับตัวนี้จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีออกฟ้าๆเนาะก็เทียบไปดูนะครับเห็นกันจะไปเลยนะครับแล้วก็จะมาคุยเรื่องราคาด้วยนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวธรรมดากับตัวท็อปนะครับจะต่างกันตรงที่สีแล้วก็ตรงนี้ครับสีแดงเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวธรรมดาจะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าใครอยากเอาไปเปลี่ยนนะครับเป็นสีดำก็สามารถสั่งไปเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ง่ายนะครับก็มีแค่3ชิ้น4ชิ้นนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็ซื้อไปเปลี่ยนได้เลยครับส่วนรายละเอียดตัวรถไม่ต้องดูแล้วเนาะเพราะว่าผมทำไปหลายคลิปแล้วนะครับตัวนี้ผมจะมาจอดเทียบไปดูแล้วกันครับว่ามันสวยนะสีไหนสวยนะครับดูหรือว่าใครออกสีไหนไปแล้วนะครับลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับว่าถูกใจไหมนะครับมาเรามาคุยเรื่องราคากันเล็กสักหน่อยเนาะราคาก็ตัวท็อปนะครับอยู่56นะครับก็สูงประมาณนี้เลยนะครับสูงประมาณนี้เลยนะครับตัวท็อปส่วนตัวธรรมดานะครับอยู่เท่านี้สูงก็ประมาณนี้เลยครับก็ใครสนใจเนาะเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับหรือว่าใครอยากรู้ราคารุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูเนาะแล้วก็ตารางการผ่อนนะครับใครสนใจเนาะลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับดูสวยไหมสวยไหมก็มีหลายคนบอกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเวลาปิดเบาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเนาะเวลาเราปิดเบาะนะครับมันจะไม่ตรงเบาะนะครับเนี่ยให้เรานะครับถ้ามันได้เอียงครั้งแรกแล้วนะครับมันจะปิดไม่ค่อยตรงนะครับเดี๋ยวให้เราปิดนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันได้เอียงแล้วมันจะเอียงตลอดนะครับเพราะว่าตัวล็อกมันจะไม่เข้าล็อกนะครับเวลาปิดก็ปิดดีๆหน่อยเนาะค่อยๆปิดครับนี่แล้วปัดเรียนใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม